นางแคโรไลน์เมอร์ฟี่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท SF Development จำกัดผู้พัฒนาโครงการและผู้บริหารศูนย์การค้าเมกะบางนาเปิดเผยว่าบริษัทได้ปรับแผนการลงทุนใหม่โดยตั้งเป้าขยายสาขาครบ3แห่งทั่วประเทศภายใน10ปีลดลงจากเดิมที่กำหนดระยะเวลาในการลงทุนไว้15ปีหลังจากที่ผู้บริโภคให้การตอบรับเป็นอย่างดีจากการเปิดตัวอีเกียเมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยยึดคอนเซปต์เดิมแล้วก็คาดว่าจะใช้เงินลงทุนเฉลี่ยโครงการละ 10,000 ล้านบาทนางเมอร์ฟี่ยังกล่าวอีกว่าแม้จะเกิดวิกฤตน้ำท่วมและอาจทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลงแต่ก็เชื่อว่าจะเป็นผลกระทบในระยะสั้นเท่านั้นเนื่องจากว่าพื้นฐานเศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่งผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูงแต่อ่อนไหวง่ายจึงอาจชะลอการจับจ่ายใช้สอยไปในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้หลังจากนั้นกำลังซื้อจะกลับสู่ภาวะปกติในช่วงไตรมาส2ของปีหน้ามันคอนเซปต์ใหม่สำหรับประเทศไทยจริงนะคะแต่สำหรับต่างประเทศนะคะไม่ใช่คอนเซปต์ใหม่เป็นคอนเซปต์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศแล้วก็มีประสบความสำเร็จมากทีเดียวนะคะอยู่ในประเทศอื่นซึ่งเราถือว่าตอนนี้เป็นจังหวะสำหรับกรุงเทพที่พร้อมที่จะรับคอนเซปต์นี้เข้ามานะคะแล้วก็นักช็อปก็พร้อมที่จะช็อปอยู่ชานเมืองแต่ได้ experience ได้ประสบการณ์อีกแบบหนึ่งนะคะสำหรับโครงการเมกะบางนาเป็นโครงการศูนย์การค้ารูปแบบช้อปปิ้งมอลล์หรือศูนย์การค้าแบบปิดสูง2ชั้นพร้อมพื้นที่กลางแจ้งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และใหญ่เป็นอันดับ5ของโลกด้วยพื้นที่ใช้สอยรวม 400,000 ตารางเมตรโดยช้อปปิ้งสโตร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่กรุงมอสโกและอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก2แห่งในประเทศจีนปัจจุบันเมกะบางนามียอดจองพื้นที่แล้ว 92% จากจำนวนร้านค้าทั้งสิ้นเกือบ800ล้านค้าก็คาดว่าจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตามกำหนดเดิมในวันที่5พฤษภาคม2555และสามารถทำกำไรได้ตั้งแต่ปีแรกที่เปิดให้บริการโดยมีงบจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในปีหน้า200ล้านบาทซึ่งก็คาดว่ากิจการดังกล่าวจะถึงจุดคุ้มทุนภายใน10ปีค่ะ